สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี2567นะครับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้มาจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี2567การจัดกิจกรรมในวันนี้โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมพลังลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศถือเป็นการแสดงพลังเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกเดือดการเก็บขยะป่าชายเลนณศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่2จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ถือเป็นการรวบรวมขยะพลาสติกและขยะประเภทต่างๆนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ใหม่ถือเป็นการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะให้ถูกวิธีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกบขยะอีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้กลับเข้าสู่ระบบนิเวศในสภาวะปกติได้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้นะครับก็มีสารจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องในวันเอิร์ธเดย์วันนี้นะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กรมทะเลชายฝั่งนะครับก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในการเก็บขยะนะครับคอนเซปต์หัวใจของงานวันนี้ฮะก็คือ Planet vs Plastic แต่ณวันนี้เราต้องรณรงค์ว่าการทิ้งขยะหรือการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าขยะที่ท่านทิ้งลงทะเลก็จะพัดขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็มาบริเวณป่าชายเลนก็ทำให้เกิดปัญหาคือเรามาไล่จัดการที่ปลายเหตุมันก็ไม่สามารถจัดการได้พอนะครับในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกทางกระทรวงทรัพย์เองโดยนโยบายท่านรีว่าการนะครับท่านพลเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณเนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะครับถึงการดำเนินการตามรถแมพการจัดการขยะ2561-2573วันนี้ทางกระทรวงโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็มันอื่นสนับสนุนรวมถึงพื้นที่และจังหวัดด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับในเป้าหมายนี้ครับกับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับครับก็พวกเรานะครับเป็นกลุ่มจิตอาสานะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็พวกเราเนี่ยมีความรักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วยินดีมากเลยที่เห็นพลังที่มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในวันนี้ก็วันนี้รู้สึกก็มีแอบร้อนหน่อยครับแต่พอร้อนก็เพราะพวกเราเนี่ยแหละเป็นคนทำให้มันร้อนก็เลยวันนี้เลยมาช่วยเก็บขยะจากป่าชายเลนก็รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองได้มาช่วยโลกครับแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็สนุกค่ะแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆเพื่อโลกของเราปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญที่เราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเองเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี2567นี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกันครับ